ก่อนถ่ายทำรายการจริงนะคะก็ต้องซ้อมร้องกันไปเป็นปกติของคนลูกทุ่งอยู่แล้วจะ กี่โมงก็ต้องขึ้นเวทีซ้อมให้ได้นะคะเวลาที่มาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขนค่ะแต่ว่าครั้งนี้ซ้อมปุ๊บพี่หนิงจอมขวัญกัลยาก็เลยชวนคุณอาภูพานเพชรปฐมพรไปไหว้พระต่อทันทีนะคะท่านนี้เป็นทั้งผู้จัดการแล้วก็นักแต่งเพลงให้ด้วยค่ะบอกว่าไหนๆก็มาถ่ายทำรายการกันถึงวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีอยู่แล้วนี่นะคะเอาฤกษ์เอาชัยซะหน่อยก่อนเริ่มงานค่ะพอไปร้องเพลงที่วัดทุกครั้งก็ทำแบบนี้กันตลอดเลยนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายทำที่วัดทั้งทีก็ต้องเชิญศิลปินสายวัดสายบุญมานะคะนอกจากพี่หนิงจอมขวัญก็ต้องนี่ล่ะค่ะสายบุญสายแหล่ตัวจริงพี่นุชรีศรีราชาค่ะสายแหล่เสียงดีอีกคนที่รับทำขวัญนาคอยู่แล้วนะคะบอกเลยผูกพันกับวัดวาค่ะเพราะคนลูกทุ่งใช้เสียงหารายได้เลี้ยงดูตัวเองผ่านงานวัดนะคะพอได้เงินได้รายได้มาก็ช่วยบำรุงศาสนากันอยู่ตลอดละค่ะไปฟังเสียงสองสาวกันดูนะคะคือต้องบอกว่างานนักร้องลูกทุ่งส่วนมากเนี่ยก็จะได้จากวัดนี่แหละค่ะคือเรียกง่ายๆว่าได้กระตังโกยตังจากวัด เราก็ทำบุญด้วยถือว่าได้ทำบุญด้วยแล้วก็ได้สตังด้วยแล้วก็มาพบเจ อนักร้องลูกทุ่งได้ตามงานวัดอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหนี่พี่ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะตั้งแต่เข้าวงการมาไม่ห่างวัดเลยนะคะจนทุกวันนี้แม้แต่ว่าเวลาพาหลานบางทีให้หลานเนี่ยมาช่วยเปิดเพลงเปิด iPad ซาวให้เนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยคืออาศัยวัดตลอดเข้าห้องน้ำวัดอยู่พูดง่ายๆว่าแล้วก็เราผูกพันอยู่กับวัดตลอดด้วยความที่เราเป็นศิลปินลูกทุ่งอาเจนพบเองก็ดีเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ให้ไปร้องเพลงนะคะเรียกว่าเดี๋ยวเขาจะทำผ้าป่าเดี๋ยวเขาจะทำกฐินก็คือสืบเนื่องว่าจะทำบุญให้กับวัดไม่ว่าจะเป็นอะไรมีก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าคนลูกทุ่งนี่เข้าวัดใกล้วัดมากๆเลยพอตกพลบค่ำสีสันก็จะสวยงามแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนอกจากสายแหล่ที่เกี่ยวพันกับวัดแล้วก็ต้องยกให้สายรำวงด้วยไปวัดต้องมีรำวงนะคะกิจกรรมฮิตที่จัดหน้าเทศกาลงานวัดตลอดมีนักร้องเสียงดีที่ทำรำวงอย่างคุณอาเด่นชัยสายสุพรรณมาด้วยเจอกันนะคะสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันเสาร์บ่าย 3:00 น.ตรงพรุ่งนี้แล้วนะคะ